ทำหมันแมวสิทธิ์ของแมวสู่ชีวิตที่สุขภาพดีทำไมการทำหมันแมวนั้นสำคัญ 1. ควบคุมประชากรแมวจรแมวที่ทำหมันแล้วจะหยุดผสมพันธุ์ส่งผลให้จำนวนแมวจรลดลงลดปัญหาแมวไร้บ้านหิวโหยและเจ็บป่วย 2. สุขภาพดีของแมวการทำหมันช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งเต้านมโรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และโรคต่อมลูกอัณฑาคเสบ 3. พฤติกรรมดีขึ้นแมวที่ทำหมันแล้วมักจะเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวกัดทะเลาะน้อยลงส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันกับคนและสัตว์อื่น 4. อายุยืนยาวผลวิจัยพบว่าแมวที่ทำหมันอายุยืนยาวกว่าแมวที่ไม่ได้ทำหมันโดยเฉลี่ย 3-5 ปีทำไมต้องเลือกสเปรย์สำหรับแมวตัวเมียป้องกันโรคมะเร็งเต้านมโรคติดเชื้อในมดลูกและโรคช็อกโกแลตซิสช่วยให้แมวไม่ติดสัตว์ไม่ร้องหาคู่ลดพฤติกรรมหนีออกจากบ้านทำไมต้องเลือกนิวัตเตอร์สำหรับแมวตัวผู้ป้องกันโรคต่อมลูกอัณฑาคเสบและโรคมะเร็งต่อมลูกอัณฑะช่วยให้แมวไม่พ่นสเปรย์ฉุนไม่ก้าวร้าวลดพฤติกรรมการปีนป่ายหุ่นถิ่นทำหมันแมวตอนไหนดีแมวเพศเมียก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อายุประมาณ 6-8 เดือนแมวเพศผู้ก่อนอายุ1ปีช่วงก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เต็มที่ทำหมันแมวที่ไหนคลินิกสัตวแพทย์ทั่วไปมักจะมีโปรแกรมทำหมันแมวราคาพิเศษมูลนิธิการกุศลเพื่อสัตว์ต่างหน่วยงานราชการจัดโครงการทำหมันแมวจรฟรีตามชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตที่ดีให้แมวส่งเสริมการทำหมันแมวในชุมชนสนับสนุนองค์กรการกุศลเพื่อสัตว์รับแมวจากสถานพยุงมาเลี้ยงดูแทนการซื้อให้ความรู้แก่คนรอบตัวเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำหมันแมวตัวอย่างสโลแกนชวนทำหมันแมวทำหมันแมววันนี้ช่วยชีวิตแมววันหน้าแมวสุขภาพดีเริ่มต้นที่การทำหมันอย่าปล่อยให้แมวจรทั่วเมืองทำหมันแมวเดี๋ยวนี้แมวในบ้านแมวไร้บ้านสิทธิสุขภาพดีร่วมกันมอบให้